สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะกึ๋นการตลาดครับในสัปดาห์นี้เราจะมาคุยกันในเรื่องการทำการตลาดผ่าน Facebook ครับผมอยู่กับกูรูครับทั้งเป็นที่ปรึกษาและก็ผู้เชี่ยวชาญครับด้านการให้คำปรึกษาการตลาดออนไลน์ครับคุณครูบอยครับสวัสดีครับครูบอยสวัสดีครับถ้าผมอยากทำ Facebook คือขายของผ่าน Facebook เลยเนี่ยจะเริ่มต้นยังไงดีครับครูบอยเริ่มต้นก็คือไปเปิดเพจเลยนะทีนี้ยุคนี้หรือว่ายุคที่ผ่านมาเนี่ยคนส่วนใหญ่เวลาต้องการขายสินค้าใช่ไหมมีสินค้าอยู่แล้วรู้แล้วลูกค้าเป็นใครแล้วเขามักจะไปขายใน Facebook ส่วนตัวซึ่งเรียกว่า Facebook Profile แต่จริงๆแล้ว Facebook มีเครื่องมือที่เรียกว่า Facebook Page นะซึ่งเอาไว้ทำธุรกิจนะสมมติว่าคุณขายของใน Facebook ส่วนตัวเงี้ยนะครับเขามีเพื่อนให้ได้ 5,000 คนถ้าคุณแอดเพื่อนไปเงี้ยนะอาจจะเป็นครบทั้ง 5,000 คนเป็นกลุ่มเป้าหมายคุณแต่ว่าคุณต้องการขยายตลาดมันไม่ได้ละบางคนอาจจะเปิดอีก account นึงซึ่งเดี๋ยวนี้ Facebook เขาก็แบบพยายามให้คนใช้แค่ account เดียวครับผมแต่เขาใช้เปิด Facebook Page เพื่อที่จะรองรับธุรกิจคุณเพราะฉะนั้น Facebook Page มันสามารถที่จะมีสมาชิกได้เกิน 5,000 คนแบบไม่จำกัดนะผมก็เชียร์ให้ทำบน Facebook Page ดีกว่าเพราะว่า Facebook Page เนี่ยคุณสามารถลงโฆษณาได้นะมีสถิติให้ใช้สามารถเรียนรู้คู่แข่งได้สามารถเรียนรู้ตลาดได้แล้วก็มีเครื่องมือดีๆที่เยอะมากนะให้คุณใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจคุณนะส่วนบางคนอาจจะบอกเอ๊ะอยากเปิด Facebook กลุ่มเนี่ยได้ไหมจริงๆเนี่ยเป้าหมายของการทำ Facebook กลุ่มเนี่ยเพื่อหาคนที่มีความสนใจร่วมกันมาคุยกันโอเคมันอาจจะขายของได้ในระดับนึงแต่ว่าแบบมันก็มีข้อจำกัดมันนะนะสถิติที่ใช้มันไม่เพียงพอที่จะไปวิเคราะห์ว่าลูกค้าเนี่ยมันเขาชอบอะไรแบบไหนนะก็ Facebook Page เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดณเวลานี้แม้ว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยเขาจะมีปีนี้นะเขาประกาศเรื่องของข้อจำกัดเยอะแยะไปหมดเลยนะมันไม่ง่ายเหมือนปีที่ผ่านๆมาสำหรับคนที่จะเปิด Facebook Page เพื่อทำธุรกิจละนะครับอันนี้คือไอเดียของการทำ Facebook ในปีนี้คือเริ่มต้นมาตอนนี้ผมก็ได้ยินมา3คำแล้วว่าถ้าเปิดเรามี Facebook นะก็คืออย่างแรกคือ Facebook Profile ส่วนตัวเราแต่ก็รับเพื่อนได้ประมาณ 5,000 ณปัจจุบันแต่ 5,000 คนเนี่ยเราก็ไม่รู้จริงๆแล้วเป็นกลุ่มเป้าหมายเราที่แท้จริงด้วยหรือเปล่าใช่มั้ยครับคราวนี้ถ้าเราต้องการขยายกลุ่มเป้าหมายเราก็เปิดเป็น Facebook Page ซึ่งกว้างกว่าไม่จำกัดแล้วก็สามารถทำธุรกิจหรือว่าโฆษณาอะไรต่างๆได้เช็คได้อีกอันนึงก็คือเป็นกรุ๊ปแต่กรุ๊ปเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่สนใจเรื่องราวเดียวกันเขาเลยเข้ามาอยู่กลุ่มเดียวกันซึ่งบางครั้งเนี่ยบางกลุ่มก็อาจจะไม่ได้เหมาะที่เราจะไปขายของอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอย่างว่าครูบอยมีกลุ่มซูเปอร์ฮีโร่ในอดีตเงี้ยสมมตินะก็เปิดขึ้นมาโอเคมันอาจจะขายของแบบโมเดลโมเดลคอสเพลย์อย่างเงี้ยได้นะแต่ถามว่าก็ยังไม่ใช่อาจจะมีแบบอยู่แค่หมื่นกว่าคนนะในหมื่นกว่าคนอาจจะยังไม่ได้ขายของแบบนั้นแล้วบางคนก็หาคุณไม่เจอแล้วมันโฆษณาไม่ได้ด้วยครับผมแต่ถ้าเปิดเพจเนี้ยซุปเปอร์ฮีโร่ในอดีตคุณสมมติว่ากลุ่มของคุณมีอยู่ 20,000 คุณขยายเพิ่มเข้าอีกด้วยกันโฆษณามันอาจจะเพิ่มเป็นแสนเพิ่มเป็นล้านแล้วแต่ฝีมือคุณครับผมนี่คือไอเดียของการทำ Facebook Marketingนี่คือจุดเริ่มต้นเลยจุดเริ่มต้นเลยนี่แสดงว่าจริงๆผมอยากขายอะไรก็เปิดเพจก็ได้สมมุติถ้าเกิดมี Facebook ส่วนตัวเราก็อาจจะเขาเรียกว่าย้ายไปเป็นแบบเพจหรือเปลี่ยนแบบเพจก็ได้แล้วนี่อยากขายแล้วก็ขายได้เลยอย่างเงี้ยเหรอครับคุณบอยขายได้เลยยกเว้นแต่พวกที่มันล่อแหลมอ่ะล่อแหลมขายไม่ได้นะเพราะว่าคุณยังไงคุณโฆษณาไม่ได้อยู่แล้วแม้ว่าคุณจะโพสต์เช่นพวกหรือคุณทำ MLM เนี้ยแล้ว Facebook รู้ว่าคุณทำ MLM แล้วคุณไปโฆษณาไม่ได้คุณอาจจะเปิดเพจได้ก็อาจจะโดนรีพอร์ตด้วยนะแล้วก็ปิดอาจจะโดนรีพอร์ตนะฮะแต่โฆษณาไม่ได้อยู่แล้วคุณลงโฆษณาไว้เนี่ย Facebook เห็นอ้าวนี่มันสินค้าที่มันมี Facebook ไม่ให้ขายครับผมก็โดนโฆษณานั้นก็โดนระงับแล้วสมมุติถ้าเกิดของที่ขายได้อย่างเช่นผมนึกอะไรไม่ออกเลยเห็นคนอื่นขายเยอะๆขายครีมสวัสดีโลกโซเชียลวันนี้เราจะมาใช้ทีดีมขาวใสไลท์มลพิษอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีเยอะนะใช่ถือมีครีมอันหนึ่งมาแล้วก็โชว์แล้วถ่ายรูปแชะเริ่มต้นอย่างนี้เลยได้ไหมครับครูบอยไม่แน่ใจพวกนั้นขายได้ไหมมันอยู่ที่คอนเทนต์คุณอะมีอีกคำหนึ่งมาเกิดขึ้นมาแล้วครับคือคำว่าคอนเทนต์แสดงว่าบน Facebook เนี่ยคอนเทนต์สำคัญมากสำคัญมากไม่ว่าคือบนดิจิตอลเนี่ยโลกดิจิตอลเนี่ยคอนเทนต์ถือว่าเป็นส่วนที่ช่วยให้คุณเกิดขึ้นมาให้คนเขารู้จัก
นะแล้วคอนเทนต์ณวันนี้มันมีคำหนึ่งที่เรียกว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งครับผมนะคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้พูดเนี่ยหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก็คือการทำการตลาดด้วยคอนเทนต์นะเพื่อให้คนเขารู้จักเรานะจริงๆแล้วเป้าหมายสุดท้ายมันไม่ได้การขายแต่เมื่อคนรู้จักเราซึมซับอารมณ์มีอารมณ์ร่วมกับเราแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือการขายของมันย่อมทำได้มันจะตามมาเองมันตามมาเองเรียกว่าจริงๆแล้วเราสร้างความน่าเชื่อถือใช่ซะก่อนเหมือนพีอาร์ตัวเราก่อนเพื่อจะได้ว่าพอเราพูดหรือขายของอะไรเนี่ยคนก็จะเกิดศรัทธาในสินค้านั้นมากขึ้นใช่ไหมใช่เหมือนกับสมมติว่าถ้าคุณไปคุยกับพวกนักขายประกันเก่งๆนักขายอะไรที่มันเป็น MLM เขาจะไม่คุยกับคุณเรื่องคุณอยากได้ประกันแบบไหน oh, แต่เขาจะตีซีคุณน่ะครับผมนะตีซีก่อนแล้วก็แบบถามสารทุกสุขดิบอาจจะรู้จักกัน 2-3 ครั้งเริ่มรู้จักกันมากขึ้นเขาเริ่มจะขายของคุณได้เพราะคุณเชื่อใจเขาแล้วก็อาจจะแบบขายแบบไม่ได้ขายตรงๆขายอ้อมๆเป็นไงบ้างเห็นว่าคุณพ่อป่วยใช่ไหมอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ย oh. ท้ายสุดเนี่ยถ้าเกิดในวัยชราเนี่ยเราอาจจะแบบป้องกันไว้ก่อนแล้วคือมีคนดูแลอย่างน้อยก็มีอะไรเงี้ยมีประกันชีวิตช่วยดูแลอะไรเงี้ยคือเขาอาจจะมีเทคนิคการขายนะแต่ว่าคือสร้างความสนิทก่อนอ๋อจริงๆแล้วผมกำลังนึกถึงว่าอย่างแสดงว่าคอนเทนต์ส่วนใหญ่บางทีอาจจะไม่ต้องไปขายของตรงๆเลยก็คือสร้างประสบการณ์ก่อนอย่างเช่นสมมติถ้าเรื่องสุขภาพเรื่องประกันชีวิตอาจจะบอกว่าถ้าเรามีอายุมากขึ้นเราจะทำดูแลตัวเองยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะทำลองนั่นแหละแล้วก็อย่างเช่นอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่มีหลายแบบเลยโอ้มีหลายแบบมีทั้งคอนเทนต์ที่ให้ความรู้คอนเทนต์ที่ให้ความบันเทิงเฮฮาสนุกหรือให้ดราม่าส่วนใหญ่ดราม่าจะชอบกันเยอะจะมีกระแสหรือว่าอะไรที่เป็นกระแสอย่างอ๋อเจ้าที่ผ่านมาเนี่ยคนหลายๆแบรนด์ก็เอามาใช้เนาะพวกอะไรอ่ะพวกที่ขายกระทะอย่างเงี้ยหรือว่าเครื่องกรองน้ำเนี่ยพอตอนของการเกตอะไรนะสร้างเครื่องกรองน้ำก็เอาเครื่องกรองน้ำมาถ่ายอินนี่คือวิธีการทำคอนเทนต์อีกแบบนึงที่อิงกระแสแล้วมันดูเนียนแล้วมันน่าซื้อเลยใช่แต่ผมสังเกตนะบางทีอ่ะเป็นแค่ข้อความโฆษณาคนก็ระดับหนึ่งต่อมาก็เริ่มเป็นภาพทำเป็นอินโฟกราฟิกหรือทำเป็นสตอรี่ไลน์เล่าเรื่องอะไรเงี้ยท้ายสุดเหมือนกับคลิปวิดีโอจะมาปังมากในยุคนี้แล้วครูบอยแนะนำยังไงกับการทำคอนเทนต์พวกนี้ผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook อย่างเงี้ยครับสื่อมีหลายแบบอย่างที่บอกตะกี้นี้มีรูปภาพมีอินโฟกราฟิกมีวิดีโอยุคนี้วิดีโอมาแรงแต่คำถามว่าขายได้ไหมไม่ใช่ทุกวิดีโอขายได้ถูกไหมเพราะว่าบางวิดีโอเนี่ยเราเห็นครั้งเดียวปุ๊บเฮ้ยน่าซื้อเลยเอาง่ายเอาคุณดูในพวกแอสซินออนทีวีพวกทีวีเดลเล็กพวกช้อปปิ้งโอช้อปปิ้งแบบเนี้ยครับผมเขาขายจบในวิดีโอเดียวเขาทำได้ไงปิดงานเลยโทรศัพท์เรียบร้อยได้เลยอันนั้นคือเขาต้องผ่านการคิดกันว่าเอ๊ะลูกค้าเขามีปัญหาอะไรเขามีปัญหาอะไรแล้วโปรดักต์นี้มันช่วยแก้ปัญหาอะไรแก้ปัญหาด้วยราคาเท่าไหร่ถ้าอยากซื้อต้องซื้อตอนไหนซื้อภายในระยะเวลาไหนถ้าเลยระยะเวลานี้คุณอดในราคานี้เนี่ยมันเป็นสเต็ปขั้นตอนในการซื้อซึ่งตรงเนี้ยเราเรียกว่าเซลส์คอนเทนต์นะจะมาสมมติว่าบนโซเชียลเนี่ยมันบางคนก็อาจจะแบบฝีมือเจ๋งจริงทำคลิปเดียวแล้วจบเลยบางคนอาจจะทำยังไงไม่ได้เพราะเป็นแบรนด์ใหม่คุณอาจจะต้องทำคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์สร้างความเป็นเพื่อนอาจจะคอนเทนต์ให้ความรู้ไปก่อนนะในช่วงต้นๆให้คนซึมซับอาจจะต้องยิงโฆษณาไปด้วยเพราะยุคนี้ Facebook จำกัดการมองเห็นคำว่าจำกัดการมองเห็นคือเมื่อก่อนเนี้ยผมมีสมาชิกนะสมาชิกใน Facebook หรือกดไลค์ถูกใจเพจ100คนรู้อยู่ผมโพสต์ไปเนี่ยอาจจะมีคนเห็นสัก1คนสมัยก่อนนี่ก็น้อยแล้วเนาะใช่ก็1คนเดี๋ยวนี้ต้นปีที่ผ่านมามาร์คซักเคอร์เบิร์กออกมาบอกว่าจากนี้ไปเราจะให้เห็นโพสต์ของเพื่อนครับผมโพสต์ของญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนสนิทและโพสต์ของกลุ่มมากขึ้นนั่นก็เป็นการบอกกันในๆแล้วว่าโพสต์ของเพจจะลดลงก็คือหมายว่า1คนใช่ไหมใน100คนจะ1คนจะเห็นโพสต์อาจจะเหลือแค่ 0.2 คน 0. มันก็น้อยเนาะ 0. เนี่ยมันก็แบบเฮ้ยจะทำยังไงวิธีการก็คือคุณเนี่ยจะต้องซื้อโฆษณาแน่ๆคือยุคนี้เขาผลักให้คุณไปซื้อโฆษณาสำคัญมากสำคัญมากหรือถ้าคุณอยากให้รู้จักจริงๆแบบไม่ต้องซื้อโฆษณาคุณต้องทำเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่แบบคนแชร์กันกระหน่ำ
นะซึ่งมันถามว่าทำยากไหมในยุคนี้อาจจะยากนิดนึงนะไม่เหมือนกับยุคก่อนที่ผมทำแล้วปังอย่างเช่นโพสต์45ท่าครับนั้นเป็นโพสต์ที่แบบทำแค่ไม่ถึง6ชั่วโมงแล้วคนก็กดไลค์เพจเป็นหมื่นเดี๋ยวผมขอบอกก่อนนะ45ท่าคือในการโพสท่าถ่ายรูปเดี๋ยวคงคนฟังแล้วงงว่าท่าอะไรนะทีนี้ผมเปิดเพจครูบอยดิจิตอลขึ้นมานะก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงให้คนรู้จักเพจเรานะก็โยน value content นะพวกทำการตลาดผ่าน Facebook ยังไงอะไรพวกเนี้ยซึ่งอันนั้นยังถือว่ายังไม่โดนซะทีเดียวในยุคนั้นก็เลยมานึกโพสต์ที่มันน่าจะโดนกลุ่มใหญ่ๆทีแรกก็โดนโยนโพสต์อย่างเงี้ย25ท่าสำหรับผู้ชายโพสต์ถ่ายรูปใช่ๆนี่ผมก็แชร์เพราะการถ่ายรูปมันเป็นเรื่องที่คนบนโซเชียลชอบอยู่แล้วหรือว่าการเซลฟี่หรือว่าเวลาไปกับเพื่อนเนี่ยถ่ายให้หน่อยปรากฏว่ามันไม่ถูกใจไม่ถูกใจต้องแบบเราเองแบบเราเองก็เลยโยนของผู้ชายไปก่อนแล้วมีฟีดแบ็กกลับมามีของผู้หญิงไหมคะวันรุ่งขึ้นผมทำ45ท่าเลยอันนี้ทำให้ผมรู้อย่างนึงว่าดีกับเขาอาจจะไม่ดีกับเราดีกับเราอาจจะไม่ดีกับเขาจริงๆไอ้45ท่าเนี่ยถามว่าเข้ากับเพจการตลาดออนไลน์ไหมทีแรกก็คิดเอ๊ะจะเข้ายังไงก็เลยนึกขึ้นคำว่า personal branding คือคนที่ทำคืออยากให้มีตัวตนบนโลกโซเชียลเนี่ยเขาก็ต้องมีรูปถ่ายใช่ไหมบางคนจะแอคท่ายังไงวันนี้บอกกันเป็นเออว่าเฮ้ยเอาเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ก็เรียกท็อปิกหรือคำที่มันแบบโดนใจคนนิดนึงครับผมทั้งก็เป็น45ท่าโพสต์ถ่ายรูปเพื่อทำ personal branding มันก็เข้ากับตัวเพจเพราะเพจคุยเรื่องการตลาดเออบอกว่าก็ไปแชร์ในเพจตัวเองก่อนเสร็จแล้วผมมีเพจที่ตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่600,000ไลค์ปัจจุบันเป็น800,000แล้วครับผมเป็นเพจท่องเที่ยวครับผมท่องเที่ยวมันก็สามารถเอาเรื่องของการถ่ายรูปมาใช้ได้ก็เลยลองโยนลงไปแชร์ปรากฏว่ามันได้ผลแล้วท่องเที่ยวมันมาด้วยรายได้จากการตลาดหรือธุรกิจยังไงได้อ๋อจริงๆท่องเพจท่องเที่ยวเนี่ยชื่อเพจนะครับครับผมไปเที่ยวกัน Go Thai Together คือจริงๆเนี่ยแต่เดิมเนี่ยทำมา7ปีละนะตอนแรกๆก็ทำแบบอยากเอารูปที่ไปเที่ยวเนี่ยไม่อยากให้ดูแค่เพื่อนละให้อยากให้คนอื่นๆได้ดูบ้างว่าเราไปเที่ยวที่ใหม่ๆไปมีอะไรบ้างก็เลยไปแชร์ทำเพจมาพอมาสักปีที่2ที่3นะตอนนั้นตอนปี1ปีที่1ปีที่2เนี่ยคนยังเล่น Facebook ไม่เยอะเลยครับผมปีที่3คนเริ่มเล่นมากขึ้นนะปรากฏว่าเพจก็โตขึ้นเรื่อยๆจนแบบคือผมไม่ได้ใช้เงินซื้อโฆษณาเลยนะเพจมันโตขึ้นจนแบบประมาณ 500,000ปุ๊บก็เริ่มมีแบบเอเจนซี่หรือพวกโรงแรมรีสอร์ทแต่การบินเขาติดต่อเข้ามาเองเข้ามาเองว้าวติดต่อเข้ามาเองตอนนั้นยังไม่ได้โชว์หน้าแบบในนี้นะติดต่อว่าท่านี้เลยท่านี้นี่ที่หลังค่อยมีรายได้เพิ่มขึ้นอ๋ออยู่ใน25ท่าหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้จำไม่ได้อันนี้มีก่อนนะมาก่อนนะก็เลยได้เคสอะไรบางอย่างจากการทำเพจพวกนี้ครับผมเนี่ยก็เลยเป็นเคสที่เอามาสอนคือผมเองก็มีคอร์สสอนหลายๆที่เชิญไปนะการทำท่องเที่ยวเนี่ยหรือเพจต่างๆเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำก็คือกลุ่มเป้าหมายคุณจริงๆคือท่องเที่ยวอาจจะกลุ่มใหญ่นะแต่เวลาคุณทำเพจเนี่ยคุณต้องนึกไว้ก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายคุณเป็นกลุ่มไหนจริงๆนะอย่างของครูบอยเนี่ยจริงๆกลุ่มเป้าหมายของผมเนี่ยจะเป็นสักประมาณ30อัพ35เลยยังไม่แล้วก็ไม่เกิน45ครับผมก็เลยมาดูซิเอ๊ะคอนเทนต์พวกเนี้ยที่จะเหมาะกับคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นแบบไหนครูบอยตั้งธงไว้ในใจก่อนแล้วครับว่าจะเอากลุ่มที่30ขึ้นถึง45เนี่ยหรือว่าจริงๆแล้วมีการรีเสิร์ชค้นข้อมูลหรือดูมาแล้วว่าใครเป็นคนมาติดตามเพจแต่เดิมไม่ได้ตั้งชัดเจนแบบนี้นะเวลาทำ Facebook Page เนี่ยคุณทำไประยะหนึ่งมันจะมีสถิติให้คุณดูแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยกลุ่มเหล่านี้คนอายุเท่านี้ทำอาชีพประเภทนี้อยู่ที่ไหนเขาชอบมาดูเพจคุณเขาชอบมาปฏิสัมพันธ์มา engage กับคุณนะแล้วประกอบกับผมก็มีคอร์สสอนด้วยนะคอร์สผมเนี่ยก็อายุเราๆเนี้ยสามารถใช้เงินมาลงคอร์สได้นะถ้าเกิดต่ำกว่านี้ผมอาจจะต้องลดราคาซึ่งอาจจะเสียแบรนด์อะไรเงี้ยนั้นคุณทำไประยะหนึ่งนะสำหรับมือใหม่นะที่แบบไม่ได้ค่อยมีเงินทุนเนี่ยลองทำเพจโยนคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ทำโพสต์ไปหลายๆรูปแบบแล้วคุณก็มาดูสถิติเอาว่า
กลุ่มเป้าหมายคุณเป็นใครคุณสามารถดูสถิติได้ในข้อมูลผู้ใช้เชิงลึกของเพจมีให้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายคุณเป็นใครนะอยู่ที่ไหนแล้วคุณสามารถคัสตอมไมซ์ตัวโพสต์ได้เพราะว่าถ้าเปิดเพจมันจะมีเมนูชื่อว่า Insight เข้าไปดูได้เลยใช่มั้ยฮะก็เรียกเพจ Insight แล้วก็มีข้อมูลอื่นๆสมมติหลีกเลี่ยงไม่ได้คือการลงโฆษณาครับผมเขาจะมีส่วนที่เป็น Audience Insight ข้อมูลผู้ใช้เชิงลึกอันนั้นดีมากๆคุณสามารถรู้ได้ว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณเองเนี่ยที่ไลฟ์เพจเนี่ยมีใครบ้างแล้วคุณยังรู้ว่าสมมติว่าคุณขายครีมแล้วขายครีมอะไรครีมประเภททำให้หน้าผ่องครับผมนะคือใช้หน้าขาวไม่ได้แล้วเนาะเพราะออยเขาเป็นไม่ยอมแล้วมันเป็นคำที่เป็นออร่าแทนออร่าเกิดเมื่อวานก็ไปไลฟ์มาแล้วหลังจากนี้ปุ๊บออยก็ไปกำหนดว่าห้ามใช้อีกเหมือนเดิมเนาะอ่ะต่อก็ใน Audience Insight เขาจะมีบอกสมมติว่าคุณอยากรู้ว่าคนที่อายุ25ถึง45เขาชอบเรื่องอะไรหรืออายุ25ถึง45แล้วก็ชอบเรื่องของความสวยงามหรือ facial treatment เขาชอบเรื่องอะไรนะเราสามารถเข้าไปดูได้คำว่าชอบเรื่องอะไรคือเขาจะมีแบบคนเหล่านี้เขาไปกดไลค์เพจไหนซึ่งเราสามารถเดาได้ไปเห็นได้ใช่ไหมอย่างเพจผมเนี้ยครูบอยเนี้ยเข้าไปดูโอเคมันก็จะมีเขาเป็นไลค์เพจพวกความรู้การตลาดออนไลน์แต่เขาจะมีเรื่องของช้อปปิ้งกระเป๋าหรือช้อปปิ้งออนไลน์หรือไปท่องเที่ยวซึ่งพวกเนี้ยเวลาคุณยิงโฆษณาคุณสามารถเอาพวกนี้มายิงโฆษณาได้กำหนดเป็นความสนใจหรือ interest นี่ก็คือแทคติกอันหนึ่งในการทำโฆษณายิงโฆษณาเนาะอันนี้คือแนวทางเพราะฉะนั้นจริงๆครูบอยมีไอเดียอยู่3ไอเดียในการทำเพจเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะอันแรกนะสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องรู้ข้อแรกเลยนะคุณต้องรู้ว่ารู้จักกลุ่มเป้าหมายคุณอย่างเมื่อกี้นี้ใช่คุณไม่ยุคนี้คุณอย่าหวานนะคุณต้องสร้างหน้าน้ำคุณนะหน้าน้ำเหล่านั้นก็คือแหล่งที่ชนิดของปลาคุณอยู่ครับผมนะคุณอาจจะชอบปลาแซลมอนคุณก็หยิบปลาแซลมอนนะอย่าไปหยิบปลาตะเพียนนะเพราะฉะนั้นอย่างนี้คุณก็กำหนดไปเลยลูกค้าอายุเท่าไหร่เป็นศาสนาไหนบางสินค้าเป็นฮาร้างอย่างเงี้ยนะคุณก็กำหนดไปเลยคุณก็ไม่ต้องไปโฟกัสศาสนาอื่นนั้นความรู้อะไรเกี่ยวกับอาหารฮาลาลหรือว่าอะไรพวกนี้คุณก็ใส่ไปเลยต้องแน่นด้วยแน่นนะเพราะฉะนั้นมันเป็นกลุ่มเป้าหมายจะเป็นตัวกำหนดโพสต์ของคุณครับผมที่เหลือคุณจะเอาสไตล์ไหนคุณอยากโพสต์คุณถนัดวิดีโอคุณก็ไปทำวิดีโอคุณถนัดเรื่องรูปคุณก็ไปทำสตอรี่การ์ดหรือทำพวกอัลบั้มครับหรือคุณถนัดอินโฟกราฟิกคุณก็ไปทำอินโฟกราฟิกนะแต่คุณต้องผสมกันเพื่อให้รู้ว่าพอทำไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยแนวไหนคนชอบอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือจงทำโพสต์หรือคอนเทนต์ในแบบ outside in outside in คือสมมติว่าถ้าเกิดเป็น inside out คือเราไปบอกว่าเรามีอะไรอ๋อเรามีอะไรดีแล้วก็เปล่าประกาศเขารู้เรามีสบู่ ที่ทำจากอะไรอะทำจากพืชที่ทิเบตลูกค้าสมัยนี้เขาไม่สนใจนะแต่ลูกค้าจะบอกว่าทำให้ฉันผิวขาวได้ไหมทำให้ฉันไปยืนอยู่บนเวทีแล้วคนบอกว่าโหทำไมมันสวยจังออร่าโอ้อันนี้ผมได้แล้วผมรู้สึกเลยเหมือนกับเมื่อกี้คือต้องทำให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าใช่ใช่ไม่ใช่ตามความพอใจของเราเขาเรียกว่า outside in ครับผม outside in ไม่ใช่ inside out ครับผมแล้วก็คือเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ว่าลูกค้าเนี่ยจริงๆแล้วปัญหาเขาคืออะไรแต่เขาถ้าลูกค้าไม่มีปัญหาเราก็สร้างปัญหาให้เขาสร้างปัญหาให้เขาเอออันนี้อาจจะถนัดสำหรับผมสร้างปัญหาเนาะทำยังไงครับสร้างปัญหาให้เขาสร้างปัญหาอย่างเช่นสมมติว่าคุณเคยไหมนะกำลังเดินมาทำงานวันนี้แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งมาไม่มีผู้ชายคนหนึ่งนี่เธอฉันเห็นเพื่อนเธอมายืนอยู่ข้างเธอเขาดูออร่าสวยเธอเป็นอะไรเนี่ยคือสร้างสถานการณ์ให้เขาเนั่นแหละเขาจะรู้สึกคิดขึ้นมาว่ามันสำคัญคนเรามันจะตีไปที่เขาเรียก need ของคือจริตของคนเนี่ยลึกๆคนอยากอะไรชอบอยากให้คนชมอยากให้เป็นที่ยอมรับอะไรเงี้ยเราก็ตีไปจุดนั้นนี่คือการสร้างปัญหาให้เขาเฮ้ยฉันต้องไปทำสวยแล้ววะโอ้จริงนะเพราะฉะนั้น
พวกคอนเทนต์ต่างๆที่โยนไปเนี่ยที่โพสต์ไปเนี่ยหรือคำที่ใช้เนี่ยมันก็จะเป็นคำที่แบบไม่ใช่บอกว่าฉันทำสินค้าฉันทำมาจากอะไรนะหรืออย่างมีลูกศิษย์คนหนึ่งทำอะไรนะสบู่ครับกลิ่นกาแฟมันก็ดูไม่แปลกดีเว้ยแต่จริงๆมันตอบโจทย์ไหมโอเคมันก็ตอบโจทย์ระยะหนึ่งว่ามันเป็นของใหม่แต่ถ้าเกิดโยนไปเงี้ยถึงว่าโยนโพสต์ไปว่าทำจากกาแฟอย่างนั้นอย่างนี้ท้ายสุดคนฮือฮาพักหนึ่งอะนะแล้วก็มีคนทำตามแต่ถ้าไปบอกว่ากาแฟเป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดที่ช่วยให้คุณลดเซลลูไลท์อ๋อคือตอบโจทย์ปัญหาเขาเลยทำให้วันนี้ทำให้พรุ่งนี้คุณแตกต่างจากเมื่อวานไม่ย้วยแล้วเนี่ยนี่คือวิธีการนำเสนอคอนเทนต์ครับผมนะทำให้คนเขาสนใจแทนที่จะบอกว่าฉันมีอะไรนะข้อสุดท้ายสำคัญมากเลยยุคนี้คุณต้องซื้อโฆษณาแบบโปรเฟชชั่นอลเท่านั้นคือยังไงก็ต้องลงทุนด้านนี้แหละใช่ไหมครับแล้วไม่ใช่ลงทุนอย่างเดียวนะต้องลงทุนแบบไม่ตำน้ำพริกต้องไม่ตำน้ำพริกอะไรแม่น้ำต้องเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลซึ่งยุคก่อนโอเคคุณอาจจะลงแบบงูปลาปลาเช่นซื้อโพสต์บาท20บาทโพสต์ไปเราโพสต์ไปปกติบนมือถือใช่ไหมมันยังมีกดปุ่มฮะบูสต์โพสต์อันนั้นพอแล้วเลิกได้แล้วโอ้เลิกแล้วโอเคฮะจะไม่ใช่แล้วเออคุณต้องรู้จักใช้แอดเมเนเจอร์บนคอมพิวเตอร์คือเปิดเนี่ยอย่างเงี้ยเปิดมาพูดบน Facebook แล้วคุณก็เปิดไปที่แอดเมเนเจอร์แล้วคุณก็ไปซื้อโฆษณาในนั้นมีให้เลือกเยอะเลยว่าเป็นเรื่องเป็นราวเลยคุณอยากจะโฆษณาเพื่อให้คุณรู้จักอย่างเดียวไหมคุณอยากจะโฆษณาเพื่อให้คนมาปฏิสัมพันธ์ในโพสต์ไหมครับผมหรือคุณอยากให้คนไปที่เว็บไซต์แล้วซื้อของคุณเลยไหมเนี่ยนี่คือวิธีการแบบโปรเฟชชั่นอลนะแล้วก็การเลือกกลุ่มเป้าหมายอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้อย่างบนมือถือไงกดบูสต์โพสต์มันเป็นกลุ่มเดียวครับผมมักจะเป็นกลุ่มเดียวแล้วคนก็กดกลุ่มเดียวก็คือกลุ่มคนกดไลค์เพจและเพื่อนเขาซึ่งบางทีมันไม่ตรงกลุ่มนะคุณอาจจะต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายมากกว่า1กลุ่มนะเพราะคุณต้องยิงเขาเรียก A/B testing ยิงไปหลายๆกลุ่มเพื่อดูซิว่าฟีดแบคแต่ละกลุ่มเวิร์กไหมแต่ละกลุ่มเนี้ยเขาสมมติว่าผมมี20กลุ่มนะเวลาผมยิง20กลุ่มเนี้ยแล้วก็มาเทสกลุ่ม A เนี่ยซื้อของเราไหมกลุ่ม B ซื้อของเราเยอะไหมอะไรเงี้ยกลุ่มไหนที่ซื้อของเราเยอะแสดงว่าคอนเทนต์มันเวิร์กครับผมเราก็ปิดกลุ่มอื่นที่ไม่เวิร์กนี่คือการใช้เงินให้มันคุ้มค่าอันนี้เหลือนาทีสุดท้ายแล้วอยากทราบว่าแล้ว Facebook การทำการตลาดบน Facebook เนี่ยเพียงพอไหมในยุคดิจิตอลอย่างเนี้ยครับตอบเลยว่ามันไม่พอแล้วในยุคนี้นะเพราะมันยังมีจริงๆเนี่ยบน Facebook บนดิจิตอลนะในโลกดิจิตอลมีเครื่องมือเยอะแยะไปหมดเลยครับผมทั้งเรื่องของ Facebook เองGoogle เองก็มี Google AdWords นะครับ Google AdWords นี่ค่อนข้างดีแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในโลกเนี้ยส่วนแบ่งการตลาดของโฆษณาบน Google จะเยอะกว่า Facebook อีกครับผมนะข้อดีของมันคือมันสามารถยิงไปถึงกลุ่มคนที่สนใจเราจริงๆเรียกว่าเจอกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงใช่แล้วนึกง่ายๆคุณเวลาคุณเข้า Google เนี่ยคุณเซิร์ชด้วยคำที่คุณต้องการถูกไหมครับผมพอผลค้นหาโชว์มาปุ๊บมันจะโชว์โฆษณาที่ตรงกับความต้องการของคุณจริงๆนะมันเป็นการทำยิงโฆษณาแบบ intent advertising intent ก็คือความตั้งใจของคนนะแต่ Facebook จะเป็นลักษณะของ interest นะอย่างที่เราพูดกันก็คือดึงเอาความสนใจมาดูซิว่าเขาชอบอะไรแล้วเราค่อยยิงอันนั้นคนละแบบกันคนละแนวนะถ้าเป็นหลายๆบริษัทจะได้เมื่อพูดได้ยอดขายจาก Google เยอะแต่ไม่ได้เชียร์ว่าต้องทำแต่ Google นะคุณทำหลายๆอันแล้วอันไหนมันเวิร์คคุณก็ทำหรือจะอย่าง IG เอง Instagram ก็มีให้โฆษณาคุณก็อาจจะแบบสมมติคุณเป็นสินค้าแฟชั่นคนที่ซื้อสินค้าแฟชั่นชอบดูรูปใช่ไหมรูปสวยๆแล้วเขาก็ซื้อเลยนะอันนั้นคุณก็อาจจะใช้ก็ได้นะหรือคุณไม่แน่ใจคุณอาจจะใช้พวกรีวิวเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นสปอนเซอร์อย่างเพจกูเนี้ยไปเที่ยวเงี้ยพวกรีสอร์ทอะไรเนี้ยให้ไปรีวิวก็อย่างเพจกูบอยเงี้ยไปเที่ยวกันก็ถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์อาจจะใช้แนวนั้นแล้วก็สร้างยอดขายจากตรงนั้นก็ได้เรียกว่าจริงๆก็คือต้องลองหลายๆทางนะเพราะว่ายุคดิจิตอลเนี่ยมันกว้างใหญ่มากแล้วก็กลุ่มเป้าหมายอ่ะเขาจะมีความสนใจแค่สั้นๆแต่ความตั้งใจที่อยากได้โปรดักต์ของเราเนี่ย
จะยาวกว่าแล้วก็อาจจะติดตามเป็นแฟนคลับมากกว่านะก็พูดในแนวนั้นก็ได้หรือ YouTube เองถ้าคุณทำโฆษณาที่ทำคลิปที่สามารถดึงใจคนแล้วปิดการขายได้คุณก็อาจจะโฆษณาผ่าน YouTube ก็ได้เนาะเนี่ยนี่คือแนวทางการทำดิจิตอลโอ้คุยกับครูบอยสนุกเลยแต่เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวต้องขอบคุณครูบอยมากนะครับแต่ยังไงเนี่ยคุณผู้ชมยังสามารถมาสอบถามครูบอยใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวเราสองคนยังตอบคอมเมนต์อยู่ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครูบอยมากครับผมครับครับพบกับรายการเจาะกึ๋นการตลาดได้ใหม่ในพุธหน้าหลังเคารพธงชาติครับสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอบคุณไรพรใช่ไหมครับขายเบียร์ได้ไหมครูบอยครับเบียร์ได้ขายเบียร์ได้ยังมีนะพวกมีอยู่แบรนด์นึงแบรนด์สองแบรนด์ในคลิกพี่เป็นร้านขายเบียร์บนออนไลน์ครับผมแต่เขาโฆษณาไม่ได้ไม่สามารถยิงโฆษณาได้เฟซบุ๊กบอกไว้เลยแล้วอย่างนี้พวกภาษีก็จะตามมาด้วยภาษีภาษีเขาเป็นบริษัทเขาจ่ายภาษีอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยลิสต์คนทำเพจตกลงมาเยอะน้องแอร์นี่เขาเป็นรีวิวสินค้าแม่และเด็กนะว้าวอันนี้รู้จักเดี๋ยวนี้รู้จักตกว่าสำหรับคนทำเพจแต่เดี๋ยวนี้มีกลุ่มที่เงินหนามาทำเพจมากขึ้นเกิดเป็นอินฟลูเอนเซอร์โหยาวเนาะแล้วจริงๆจะปรับยังไงดีครับอย่างของคุณแอร์เนี่ยครับเดี๋ยวขออ่านอีกรอบนึงน้องแอร์ เขียนยาวมากรีดตกใช่ไหมต้องทำอย่างอื่นเพิ่มว้าวจะเรียกบุคคลพวกนี้ว่าอินฟลูเอนเซอร์ได้ไหมก็ยังเรียกได้เพราะว่าเขาก็มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าอินฟลูเอนเซอร์ก็คือคนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าอย่างว่าเมื่อก่อนจะใช้ดาราใช่ไหมครับหรือว่าใครรถยนต์เนี่ยก็มีดาราเข้ามาหรือว่าเอาง่ายอย่าง Shopee ก็มีดาราเข้ามาก็ถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็คือคนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเห็นแล้วเอ้ยเดี๋ยวเราลงเข้าไปดูหน่อยสิว่าค่ายนี้เป็นไงแต่จำดาราได้นะก็จริงๆแล้วดาราก็คือเหมือนแบรนด์แอมบาสเดอร์ใช่ไหมครับจริงๆก็เหมือนกับที่ครูบอยพูดว่าเป็น personality เอาตัวเองเป็นแบรนด์ใช่เป็น personal branding ใช่ไหมฮะคือตัวเราตัวบุคคลนี่แหละแล้วถ้าเราเป็นตัวแทนที่ดีคนก็จะเชื่อในตัวเราใช่ใช่ถ้าเกิดเหมือนแต่ถ้ายุคนี้อย่างที่โดนให้เรียกเข้าไปให้ประคำเงี้ยอันนั้นก็เป็นแบบนึงที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาจ้างมาไงจ้างมาแล้วบางทีเขาก็ไม่ได้ใช้ของจริงใช่ไหมเดี๋ยวนี้เยอะนะเดี๋ยวนี้ลูกค้าก็รู้นะกลุ่มพวกคนที่เล่นเน็ตเนี่ยเขาก็รู้ว่าเนี่ยดาราคนนี้ไม่ได้ใช้หรือเขาคือเขาไม่ได้เชื่ออินฟลูเอนเซอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันมีช่องทางเงี้ยเขาสามารถเข้าไปค้นต่อได้ว่าเนี่ยสินค้านี้มันดีจริงไหมใช่ไหมเพราะจริงๆบางทีเราเข้าไปในเว็บไซต์ที่เขาแบบเช็คข้อมูลได้เลยอะรีวิวใช้จริงๆกี่วันก่อนถ่ายนะครับโอ้ใช่ยอดนิยมยอดนิยมเลยจริงๆเมื่อวานก็คุยกับน้องคนหนึ่งว่าทางอย.สคบ.ออกกฎหมายอะไรพวกนี้มาจริงๆก็ดีในแง่ผู้ประกอบการที่เป็นสายคุณธรรมครับผมเมื่อเขาทำมาดีแล้วเขาก็มีความรับผิดชอบกับลูกค้ามีความรับผิดชอบต่อตัวแทนแล้วมีความรับผิดชอบต่อตัวธุรกิจเขาเองนั่นเป็น3ขาเงี้ยเขาก็ทำธุรกิจได้ยั่งยืนเขาก็จะไม่ไปตีหัวเข้าบ้านอย่างเดียวคือไม่ตีหัวเข้าบ้านน่ะแต่เขาก็จะพยายามทำให้ลูกค้ารู้ว่าเนี่ยเขาทำมาเพื่อลูกค้าจริงๆไม่ใช่แบบซื้อครั้งเดียวจบคือต้องจริงใจแล้วก็ซื้อสัตย์กับลูกค้านะครับอันนี้ก็คือมันเป็นแง่ดีสำหรับแบรนด์พวกนี้แต่ถ้าเป็นแบรนด์ตีหัวเข้าบ้านเนี่ยลูกค้าก็ตีหัวเข้าบ้านคุณเหมือนกันครับสมมติซื้อแบรนด์นี้ปุ๊บมีแบรนด์ใหม่ออกมาก็ไปสวิชไปอีกแบรนด์นึงเพราะยุคนี้แบบเครื่องสำอางเพียบเลยแล้วก็เปลี่ยนใจง่ายด้วยจริงๆผมว่าทุกคนยุคนี้อยากลองอยากลองใช่มั้ยฮะยิ่งแบรนด์ใหม่ๆออกมาในราคาแบบเขาสามารถซื้อได้บางอันไม่ถึง1,000เงี้ยอย่างอะไรครีมอะไรพวกนี้ไม่ถึง1,000เขายินดีซื้ออันไม่ดีเขาเปลี่ยนอย่างมากก็ด่าแล้วก็เปลี่ยนหรือไม่ด่าก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะหรือยาอะไรพวกนี้อาหารเสริมอะไรพวกนี้เขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆได้นี่คือแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ยั่งยืนเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ตีหัวเข้าบ้านครับผมแล้วก็จะทำให้เขารู้จักมากขึ้นซื้อมากขึ้นมี customer retention rate สูงขึ้นเนาะ
เนี่ยนี่คือแนวทางที่ผมอยากให้เป็นอย่างนั้นจริงผมก็อยากให้เป็นแบบนั้นใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้คือกลายแบบว่าพอเราแข่งขันธุรกิจกันเยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็หวังแต่ผลกำไรจนลืมความที่เราจะต้องตระหนักต่อความซื่อสัตย์และความจริงใจต่อการขายอย่างเงี้ยใช่ไหมครับโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมกับครูบอยต้องลากันไปก่อนแต่ถ้าท่านผู้ชมนะครับมีคำถามอะไรเนี่ยทิ้งที่คอมเมนต์ไว้ได้เลยครับเดี๋ยวผมกับครูบอยเข้ามาตอบนะครับสวัสดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ